วันนี้ฟ้าก็จะกลับบ้านที่อุดรนะคะหลังจากไม่ได้กลับมาหลายเดือนเลยจริงๆจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่างานยังไม่เสร็จก็เลยต้องทิ้งตั๋วเดิมไปก่อนแล้วก็จองใหม่เป็นวันนี้นะคะน่าจะเป่ามาใหม่ด้วยจาก Valena Studio เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันใบนี้ชื่อว่า Pretzel Bag นะคะฟ้าเลือกสีขาวมาค่ะน่ารักมั้ยนุ่มแล้วก็เบามากๆเลยอะแล้วเขาก็มีสายแบบสายยาวมาให้ด้วยนะคะส่วนใหญ่กระเป๋าของ Valena เนี่ยจะชอบมีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวมาให้ด้วยตลอดเลยก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่าเราใช้ได้หลายสถานการณ์จริงๆเดี๋ยวแฟนว่าจะพกใบนี้กลับบ้านไปด้วยแล้วก็อีกใบนึงนะคะอันนี้ชื่อว่า Hazel Bag ค่ะสไตล์ Y2K แล้วก็เลือกสีลายแลกมาน่ารักมากตอนแรกก็จะเลือกแบบสีขาวดำอะไรอีกแล้วแต่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งจะเลือกกระเป๋าสีเป็นเพลนตลอดแต่ว่าครั้งนี้ขอแบบน่ารักน่ารักน่ารักมากอยู่ในจังหวะที่เอื้อมแขนมาแล้วก็เปิดใช้ได้ง่ายมากเลยมีสายแบบยาวมาให้เปลี่ยนอีกแล้วนะคะดูสิลืมสะพายใบนี้ให้ดูนี่แล้วก็ราคาน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆเราเข้าไปดูใน IG Valena Studio ได้เลยนะคะเขามีหลายสีด้วยเส้นผิวอิ้วทิชชู่จุกได้เยอะมากอยู่นะเนี่ยแล้วก็ปิดค่ะสนุกเกินอร่อยไหมยายอร่อยไหมแซลมอนต้มยำมันไม่ใช่ยิ่งดีหรอดีกว่าถึงบ้านแล้วให้ฟังเสียงบรรยากาศเอาอันนี้มาฝากยายน้ำตาลจากหล่อฮังกวยหรือเปล่ามังฟรุตแล้วก็อันนี้เป็นแบบศูนย์แคลชูการ์ฟรีฟิลแบบน้ำตาลเฮลตี้อ่ะยี่ห้อเดียวกันป่ะเหมือนกันอันจะเป็นน้ำตาลแดงๆอันนี้เป็นน้ำตาลขาวๆน้ำมะพร้าวจากสวนเอาข้าวสักกล่องแหละไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้มันหวานอยู่แล้ว ถ้าจะชงอะไรจะใส่น้ำตาลก็ใช้อันนี้แทนส่วนตัวฝ้ายไม่ได้มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านเลยนะแต่ว่าก็อยากจะทำบ้านให้ยายใหม่จะได้ดูน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็เผื่อมีหลานๆมาเยี่ยมก็จะได้มีห้องพักที่แบบมันเพียงพอประมาณนี้เฮ้ยโล่ยายเอามาแขวนติดผนังไว้ให้ทั้งโล่เงินโล่ทองเลยสกินแคร์พกมาน้อยมากเอาแค่พอประทังชีวิตนี่นะคะเซนเทล่ายายสวดมนต์อยู่ข้างบนแหละตอนเนี้ยก็เลยคุยกันแบบ ASMR ที่ฝ้ายจะนอนคืนนี้ก็คือตะดันเป็นมุ้งข้างล่างยายอ่ะทุบห้องนอนออกไปก็เลยกลายเป็นที่โล่งแล้วก็ห้องนอนอ่ะมันไม่พอ Moisture Facial Cream Curel ฝ้ายเพิ่งซื้อมาลองใช้เห็นหลายคนบอกว่ามันดีมันเอาอยู่อันนี้คือคนหน้าแห้งมากช่วงหลังๆมาแห้งจนแบบสากไปหมดเลยคอคืออะไรเงี้ยแห้งสากเลยล่าสุดฝ้ายซื้อยูซิลินที่เป็นโอเมก้าอะไรสักอย่างมาใช้เวิร์กมากๆความสากอ่ะมันหายไปเลยแต่ว่าหลอดค่อนข้างใหญ่ฝ้ายก็เลยขี้เกียจพกมาเลยพกสิ่งนี้มาอันนี้ก็ซื้อมาลองอีกอันนึงเหมือนกันซึมเข้าดีนะไม่มีความเหนียวเหนอะที่มันรู้สึกน่ารำคาญพูดได้ประมาณนี้จริงๆพอรู้สึกว่าเสียงตัวเองดังมากแล้วขนาดพูดเลเวลเนี้ยเพราะว่าทั้งบ้านเงียบไปหมดแล้วยายก็น่าจะนอนแล้วด้วยที่บ้านไฟเขาจะอยู่เงียบกันมากๆเลยนะเนี่ยเพิ่งประมาณ 2-3 ทุ่มตอนเด็กๆอ่ะไฟก็จะเนี่ยช่วงดึกแล้วก็จะตื่นขึ้นมาอยู่คนเดียวแล้วก็พูดอะไรไปเรื่อยหรือไม่ก็เต้นหน้ากระจกเปิดเพลงดีดดิ้นอยู่คนเดียวแล้วบางทีก็ยายมาแอบมองก็เป็นอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือเหงาละมั้งมันก็เลยทำให้เราอาจจะเข้ามาสู่
กลายเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้วิทยุตัวนี้เลยที่เปิดเต้นทุกคืนล่าสุดคือยายชอบกระเป๋าใบนี้มากแล้วชีขอชีบอกว่ามีอีกไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสีขาวดีน่าจะแบบเหมาะกับการไปวัดแล้วก็ใส่กำลังพอดีฟ้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาใบนี้ให้ยายไปเลยก่อนกลับ Good morning อาหารแบบแรนดอมมีตั้งแต่อะไรอะข้าวปั้นเหรอก็ข้าวโพดขนมเปี๊ยะน้ำพริกสะเดายายกินข้าวก่อนไปแล้วตั้งแต่เช้ายายบอกว่าถ้าจะรอไฟตื่นก็คือสายไฟตื่นประมาณ9โมงใช่ไหมแป้งเขาปุ่นน้องอินน่ะเราซึ่งเป็นแป้งมาลงน้ำเดือดมาลงเป็นมันก็เป็นก้อนหม้อไก่โอ่งหม้อไก่โอ่งมาได้หมวกมาจากไหนเนี่ยจากลาวยายจะให้มาถ่ายรูปให้คู่กับหอพักนางทำความสะอาดใหญ่เลยเสร็จแล้วมาดูสิสวยไหมถ่ายหมวกอะหมวกล่มหมวกล่มมาซื้อของไปถวายหลวงตากันหลวงไหนตาชอบกินนี้เหรอค่ะชอบกินอันนี้แหละอันนี้สวยนะเนี่ยเห็นบอกว่าจะทำเถียงนาแต่ว่าดูดีกว่าเถียงนาอีกอ่ะยายพรีเซนต์สวนเต็มที่โอ้อะไรอ่ะคาโบจะปัดทองยายห่อไว้เหรอนี่ไว้จะไว้ให้ไฟเอาไหมล่ะไฟเอาไปกินที่เอาวันไหนเอาวันนี้เนาะมีที่ห้อยด้วยมีต้นกล้วยน้อยกล้วยน้อยต้นน้อยน่ารักยังดังข้างหลังก็ขัดคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศที่นอนนิดหน่อยฝ้ายมาพักที่เซ็นทรัลล่านะคะก็ตั้งใจจะหาที่ปั่นงานด้วยแหละเพราะว่ายายนอนตั้งแต่หัวค่ำไงลองตัดคลิปบางทีก็เปิดนั่นเปิดนี่ใช้เสียงดังภาคเสียงอะไรต่างๆก็ไม่อยากรบกวนฝ้ายยังไม่เคยมาพักเซ็นทรัลล่าอุดรเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูห้องกันเข้ามาเจอห้องน้ำเลยนะคะพื้นที่กว้างใช้ได้เลยกระจกบานใหญ่มากนี่แสงบ่ายเข้านี่เลยเดี๋ยวนั่งทำงานมุมนี้แหละอยากแนะนำอันนี้มากโมแม็กซ์ประมาณนี้นะคะน่าจะมีในออนไลน์คือเอาไว้ตั้งมือถือเวลาที่เราจะถ่ายคลิปถ่ายรีวหรืออะไรได้แบบง่ายๆถ้าเราไม่ได้อยากพกขาตั้งกล้องไปอันนี้มันปรับสูงขึ้นได้ประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเราจะแบบไปนั่งถ่ายวางบนโต๊ะอาหารหรือว่าตั้งกล้องง่ายๆเนี่ยมันก็สะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องหนีบให้แบบยุ่งยากด้วยวางปุ๊บเลยแล้วมันตั้งได้ค่อนข้างที่จะเกือบตรงอะรู้สึกว่ามันสะดวกมากเวลาที่พกใส่กระเป๋าก็เลื่อนเก็บแล้วก็พับแบบนี้เลยเป็นไซส์แค่นี้เลยเวลาจะไปถ่ายอะไรที่ไหนก็วางตั้งถ่ายรีวถ่ายรูปอะไรได้ถ้าก็จะพกใส่กระเป๋าจิ๋วแบบนี้ไปด้วยแล้วก็มี power bank อะไรคู่กันไปจะ5ทุ่มแล้วยังไม่ได้แบบทำงานต่อเลยอะค่อยออกไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็ไปนั่งชิลกันต่อกับน้องนะคะเนี่ยงานก็จะทำกิจกรรมก็อยากเข้าร่วมไม่ได้เจอกันกับน้องอ่ะมาประมาณเป็น10ปีละมั้ง10กว่าปีแล้วเหมือนเราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเท่าที่มีโอกาสก็อยากจะใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดค่อยไปเดินถนนคนเดินมาด้วยได้ของมานิดนึงเป็นสารพัดของกุ๊กกิ๊กจากร้านคุณพี่ชายสุดเท่หมดนี่ประมาณ95บาทมั้งกำไรน่ารักมากมากดีสินะเป็นน้องหมีแล้วก็มีความวาวว้าวไม่รู้ว่ากำไรหรือว่ายางมัดผมหรือว่าเป็นยางมัดผมแต่ก็มัดได้นะแล้วก็เป็นกำไรได้ด้วยก็มีกิฟต์ซากุระจิ๋วอันละ10บาทซากุระกิฟต์ผีเสื้อหอยน่ารักมากแล้วก็อีก2อันเป็นโบสีชมพูแล้วก็หัวใจนะคะอันนี้รู้สึกจานละ25บาทนี่
25บาทกระเป๋าสกินแคร์อันนี้ฝ้ายเพิ่งซื้อมาจากมูจินะคะเคยซื้อแบบที่เป็นเนื้อแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นทรงที่หิ้วอะรู้สึกว่าชอบมากเลยตอนนั้นแบบใช้ไปญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วก็ใส่สกินแคร์ทุกอย่างหิ้วแล้วก็ไปวางในห้องน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าพื้นจะเปียกหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันก็สามารถวางที่เปียกได้แล้วก็ปล่อยให้แห้งได้นะข้างล่างจะเป็นตะข่ายแบบนี้มันก็จะดีกว่าเวลาที่เราเอาไปใช้พวกผ้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแห้งไวดีรอบนี้ฟ้าก็เลยซื้อทรงแบบนี้มาไม่รู้เขาเพิ่งออกใหม่หรือเปล่ามันก็โอเคดีนะใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยอะแล้วก็นั่นแหละวางไปได้เลยไม่ต้องกลัวเปียกแล้วก็วางแป๊บเดียวมันก็แห้งล้างหน้าอาบน้ำเพื่อความสดชื่นก่อนที่จะไปอัพคลิปญี่ปุ่นลง Facebook ไปเตรียมไว้จะลงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องออกไปแต่เช้ามากๆเลยคิดว่าน่าจะไม่ทันก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปทำก่อนนอนนอนนี่เบอร์ละหาอะไรไม่เจอเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าฝ่ายเองก็ไม่เคยได้บล็อกตอนกลับบ้านเลยอะเนื่องจากมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็ธรรมดาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวฝ่ายก็จะไม่ได้คืนเคืองอะไรขนาดนั้นเป็นฟีลอย่างที่เห็นเลยแล้วก็เวลาถ่ายยายยายก็อาจจะช็อตจะงงนิดนึงยายก็พูดไม่ถูกฝ่ายก็เลยจะถ่ายช่วงเผลอๆเอาก็ประมาณนี้มันสิวขึ้นวันนี้ใส่แมสทั้งวันเลยแล้วก็อับชื้นร้อนมากมาวัดที่กุมภาวานะคะยายพามาทำบุญให้แม่ให้ยายทวดซื้อเสื้อผ้ามาทำบุญให้แม่ด้วยว่าเราขอบคุณอีกหลายเจ้าเด้อคุณขอไทยฟันล่ำยินดีสบาย